ระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมัททานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชอจอวอดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นครพิงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในถ้ำกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครั้นกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประเสริฐประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วการขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากประเทศไอร์แลนด์วัดพุทธมหาธาตุมันมีท่านพระอาจารย์มหารำไพทิตะธรรมโมเป็นเจ้าอาวาสเป็นผู้สร้างวัดเป็นผู้ก่อตั้งเป็นผู้สร้างวัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้ขณะนี้ผู้พูดก็กำลังพักผ่าอาศัยอยู่ที่วัดพุทธมหาธาตุแห่งนี้มาเป็นเวลาหลายเดือนกำลังดำเนินการ
่อสร้างวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพตอนแรกว่าจะสร้างวิหารคดรอบๆเจดีย์ทำแปลนมาแล้วแต่ไม่ผ่านตอนนี้กำลังทำแปลนใหม่ให้ช่างของที่นี่ดำเนินการรวมทั้งขออนุญาตจากทางการเทศมนตรคอกยังไม่ผ่านเมื่อวานนี้ก็ผู้ประสานงานคุณโยมเดวิดที่เป็นผู้อุปถัมภ์อุปถากวัดแห่งนี้เป็นคนไอริชได้เป็นอุบาสกอุปถัมภ์ช่วยท่านอาจารย์ลำไพมา ตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็กำลังช่วยดำเนินการติดต่อประสานงานกับอาร์คิเต็กต์ช่างออกแบบสถาปนิกออกแบบเขียนแบบการก่อสร้างวิหารเมื่อวานนี้ก็มาคุยกันแล้วก็วันนี้ก็ไปละไปติดต่อประสานงานกับช่างสถาปนิกเขาบอกว่าต้องใจเย็นๆเหมือนกันช้าๆจะได้ผ้าสองเล่มงามๆเหมือนกันนะให้กับใจเย็นสี่ห้าเดือนมันยังไม่ได้อะไรสักอย่างไม่เป็นไรใจเย็นๆวันนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกกันเลยที่จบไปเมื่อวานก็เป็นเรียกว่าอิสิคิริสูตรว่าด้วยฤาษีที่เข้าไปมรณภาพที่ภูเขาอิสิคิริมาแล้วคุณโยมชวนพิษนภตาใสเจริญพรเจริญพรบรรยากาศเป็นยังไงเนาะเมืองไทย เชียงใหม่เมืองไทยเมื่อวานนี้ก็เห็นว่ามีฝนตกอุณหภูมิก็ลดลงกันมาละเชียงรายก็ฝนฟ้ามืดครึ้มเหมือนกันฟ้ามืดมัวมืดครึ้มดำขออุ้ยคำไปดีมากนะเพลงของจรัญมโนเพชรพระศาเจ้าพระอาจารย์นะโยมโยมชวนพิษว่าโยมติดตามเสมอติดตามเสมอได้อยู่นะได้อยู่ปานอยู่บ้านอยู่บ้านบ้านโยมอยู่หางดงฝนฝนเว้นโอ้โชคไม่ดีโชคไม่ดีฝนเว้นหางดงยังไงนี่หางดงเดียวว่ามันอยู่ไกลนะสมัยก่อนเห็นมีเรื่องเล่ากันมาว่าข้าราชการมาอยู่เชียงใหม่เขาถามมันจะไปอยู่ที่ไหนไปหางดงโอ้ไม่เอาไม่เอานะมันไกลคิดว่าหางดงโน่นอยู่ท
ท้ายดงอยู่ท้ายป่าอยู่นู่นในป่าในดงนู่นที่ไหนได้อยู่ติดอำเภอเมืองนี่แต่ไม่วายฝนยังเว้นอีกไม่รู้เป็นเวรกรรมอะไรบ้านโยมอยู่หางดงฝนเว้นฝนเว้นเจ้าวะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝนเว้นก็ทนร้อนหน่อยฝนร้อนหน่อยแต่ว่าถ้ารอบๆฝนตกนะก็บรรยากาศก็คงจะเย็นลงนะเย็นลงมีรายงานมาเหลือ24เมื่อวานนี้บนดอยสุเทพ24องศาเหมือนกันนะที่ไอแลนด์วิชิตทาวที่วัดพุทธมหาธาตุวันนี้ดีหน่อยท้องฟ้าแจ่มใสมีแสงแดดอุณหภูมิ11องศานี่ขึ้นมาแล้ว11องศาสุริยันคำปา FC ตัวจริง FC ตัวจริงท่านอาจารย์สุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพเอารายงานมาหน่อยเมื่อวานนี้ลดลงแล้ววันนี้ลดลงอีกเท่าไหร่กราบนมัสการครับโอ้สาธุสาธุสาธุที่นี่11องศาขึ้นมาแล้วนะก็จะเป็นมาตรฐานของที่นี่ที่ประเทศไอร์แลนด์นี่นี่แหละสูงสุด17 18องศาวันนี้สูงสุด17ต่ำสุด11แม่ชีอรวรรณมณีรัตนโชติโอ้สาธุสาธุจากหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชงคราชงคราเป็นยังไงเนาะจบปริญญาโทแล้วอนุโมทนาด้วยจะมาต่อปริญญาเอกที่อังกฤษก็ได้เนอะแต่เห็นว่าจะไปอเมริกากลิ่นทางอเมริกาหอมกว่าแต่ตอนนี้การเมืองยุ่งน่าดูการเมืองภายในเขาอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งเขาเอาไปสนับสนุนน่นอิสราเอลน่นตัวเมืองเชียงใหม่35องศาครับโอ้ท่านอาจารย์สุริยังคำปารายงานมาแล้วในตัวเมืองเชียงใหม่35องศาบนดอยสุเทพก็น่าจะประมาณ30น่าจะประมาณ30ถ้าในตัวเมือง35น่าจะ31 32อะไรทำนองนี้บนดอยสุเทพเราโชคดีหน่อยมันอยู่สูงโอ้35ยังสูงเลยนะปีนี้11น่าจะสูงสุดนี่18นะที่นี่ไม่เคยเกิน18หน้าร้อนละเดี๋ยวนี้ก็พฤษภามิถุนา17 18องศานี่สูงสุดของที่นี่แม่ชีอรวรรณบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะตอนนี้สร้างสำนักอยู่ที่กาญจนบุรีเจ้าค่ะฝนตก2วันมาแล้วตอนนี้กาญจนบุรี37องศาเจ้าค่ะโอ้เท่ากับโอ้ยสูงกว่าตัวเมืองเชียงใหม่ค่ำคืนนี้เวลา1ทุ่มพระธรรมเทศนาพระครูปรัตถีนวัตรวัดยางกวงครับองค์เทศนาครับโอ้สาธุสาธุนักเทศธรรมะทองนักเทศธรรมะทองนี่โอ้ลูกศิษย์วัดพระธาตุดอยสุเทพนักเทศธรรมะทองปีนั้นประกวดการเทศผู้พูดก็ได้ไปบรรยายด้วยที่วัดเกียรติยอดเกียรติยอดโอ้สามเณรเก่ง
ตอนนี้เป็นพระแล้วพระครูแล้วพระครูปลัดทีนวัดแล้วพระครูปลัดทีนวัดเจ้าอาวาสวัดยางพวงไอ้นั่นก็ไปจากเชียงใหม่ก็ไปแข่งที่กรุงเทพอีกได้เป็นนักเทศธรรมาสทองธรรมาสทองคำเป็นนักเทศธรรมาสทองคำจะมาเทศในวันนี้จะมาเทศในวันนี้มีทุกวันญาติโยมที่จะมาฟังเทศร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพงานวิสาขบูชามีนักเทศดีๆชื่อดังทั่วเชียงใหม่บางทีนิมนต์มาถึงเชียงรายนู่นก็มีจากกรุงเทพก็มีเทศทุกคืนครับ8ถึง21พฤษภาคม8ถึง21พฤษภาคมในญาติโยมให้ได้รู้กันแล้วก็ได้รู้กันทุกปีด้วยจำไว้เลยทุกปี15วันนะก่อนวิสาขบูชานี่นะ15วันแล้วหลังวิสาขะอีก7วันถึงวันอัฐมีแรม8ค่ำแรม8ค่ำนี่วันที่21นะ22 23 24 25 26 27 28มันอัฐมีบูชาวันอัฐมีบูชาก็จะเป็นการสวดพุทธมนต์งานขาวดำงานขาวดำถวายพระพุทธองค์เนื่องในวันพระราชทานเพลิงพระพุทธองค์พระเจ้าเมืองกุสินาราเจ้าเมืองกุสินาราถวายพระราชทานเพลิงพุทธองค์กำหนดวันที่7แต่ไฟไม่ติดก็ไปติดวันที่8หลังจากที่พระมหากัสสปะมากราบพระบาทของพระพุทธองค์ด้วยความเคารพนอบนอบอย่างยิ่งพุทธองค์ก็เคารพนับถือพระมหากัสสปะนะเพราะว่าเป็นพระธุดงค์อยู่ป่าเป็นประจำมีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันครับ8ถึง21นี้ครับเวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปสาธุครับแม่ชีอรวรรณบอกว่าตั้งใจไปเรียนปอเอกที่อังกฤษเจ้าค่ะโอ้สาธุสาธุขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยค่ะตั้งใจเรียนคณะบาลีสันสกฤตเจ้าค่ะโอ้สาธุสาธุที่ออกฟอร์ดหรือแคมบริดจ์ไม่แน่ใจนะน่าจะออกฟอร์ดนะมันน่าจะออกฟอร์ดวันลบอุ่นเมืองโอ้สาธุคุณโยมวันลบอุ่นเมืองมาแล้ววันลบอุ่นเมืองโอ้หายมานานนี่ท่านพระครูวิโรจน์จริยานุกูลประจวบบุธิจารีวัดป่าไผ่บ่อทองสาธุสาธุท่านครูวิโรจน์บุธิจารีหลวงพ่อท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์เป็นยังไงเนาะท่านพระครูหลวงพ่อสบายดีไหมครับวันลบโอ้ได้กุฏิใหม่หลวงพ่อได้กุฏิใหม่สมัยก่อนอยู่กุฏิโน้นทิศตะวันออกวิหารนะโอ้ตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ย้ายมาแล้วถนอมนามวงโอ้สาธุสาธุคุณโยมถนอมนามวงนามสกุลเหมือนนามวงพรมเหรอพระครูวันลบนามวงพรมอันนี้นามวงบดายแล้วมันมี
บ่มีพรมพ่อครูวันลบนามวงพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุของเราเนี่ยอันนี้นามวงเหมือนผู้นางเอกเออเดี๋ยวนางสาวไทยนี่นางสาวไทยนี่อรัญญานามวงนี่นามสกุลของอรัญญานามวงนางสาวไทยพ.ศ.นู่น2515นู่น1516นู่นน่ะนะอรัญญานามวงนี่นะเออนี่ถนอมนามวงก็น่าจะเป็นลูกหลานแล้วเนี่ยลูกหลานแล้ว สาธุสาธุท่านพระครูท่านพระครูวิโรจน์จริยานุกูลเออประจวบท่านประจวบเป็นอย่างไรเนาะทางประภัยญาติโกโหติกาสาธุชนสุขสบายกันดีเนาะธาตุอินจันเนี่ยเดี๋ยววิเชียนน่ะป๋าเชียนธาตุอินจันยังไม่เห็นมาหลายวันละไม่เห็นเข้ามาในรายการหลายวันละอ๋อเรียนภาษาบาลีนะภาษาบาลีสันสกฤตน่าจะออกฟอร์ดเนี่ยน่าจะมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่ลอนดอนน่าจะที่ลอนดอนน่าจะที่ลอนดอนมหาวีรพงษ์คำรงโอ้สาธุครับผมท่านอาจารย์พระมหาวีรพงษ์พระมหาวีรพงษ์คำลงต้องไปดูโปรไฟล์ก่อนสาธุครับผมเอาแล้วนะเอาปนี้จะได้เริ่มละสูตรที่7มหาจัตตารีสกะสูตรมหาจัตตารีจัตตารีแปลว่า4040มหาจัตตารีสกะสูตรที่จบไปเป็นอิสิคิริสูตรสูตรที่6อันนี้เป็นสูตรที่7ในอนุปัฏฐวรรควรรคนี้ก็มีอยู่10สูตรเหมือนกันทั้งหมดมันจะมีอยู่5วรรค50สูตรอุปริปันนาสนี่มี5วรรค50ปันนาตหนึ่งก็50ปันนาสกะปันนาสกะแปลว่า50อันนี้จัตตารีสกะจัตตารีสักจัตตารีสกะก็40สูตรใหญ่ซะด้วยเนี่ยมหาเนี่ยมหาจัตตารีสกะสูตรใหญ่ครับแห่งอุปริปันนาตอุปริปันนาตเมื่อปันนาตเบื้องบนหน่วยเบื้องบนนะ50สูตร50สูตรเบื้องบนมัชฌิมะเบื้องกลาง50มูลปันนาตเบื้องต้น50เหมือนกันทั้งหมด150สูตรในมัชฌิมนิกายในมัชฌิมนิกายนี่150สูตรท่านอาจารย์มหาวีรพงษ์คำลงโอ้อาจารย์มหานี่ก็ทราบดีท่านพระครูประจวบด้วยพระครูวิโรจน์จริยานุกูลเก่งพระไตรปิฎกเก่งพระไตรปิฎกเป็นอันนี้เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ของพ่อท่านเจ้าคุณโอทิคุณประหลาดโพธิคุณวัดประธานดอยสะเก็ดตอนนี้เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูก็เป็นเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่สาธุ เหมือนเดิมแล้วต่อไปนี้เอวังอานันทนาเมนะอิมังสุตตังมยาสุตังพระสูตรนี้ข้าพเจ้าชื่ออานนท์เป
ได้สดับมาอย่างนี้เอวังอย่างนี้ก็สมัยที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันมหาวิหารวัดของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเมืองสาวัตถีที่พระพุทธองค์ประทับอยู่25 พรรษาสาวัตถีนี่นะที่พระเชตวันนี้19ที่บุพารามของนางวิสาขาเนี่ยที่ปราสาทเหล็กเนี่ยนะหรือโลหะปราสาทเนี่ยนะ6 พรรษา6 กับ 19 ก็ 253 เดือน 3 เดือน 3 เดือน 3 เดือนระหว่างพรรษาระหว่างนอกพรรษา9 เดือนก็จาริกไปโปรดสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพอใกล้จะเข้าพรรษาก็เสด็จกลับมาจำพรรษาที่สาวัตถีเพราะเป็นเมืองใหญ่มีเศรษฐีมากนางวิสาขาพ่อหัวของนางวิสาขาเนี่ยโอ้ยเป็นมหาเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกขเวนี่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายได้ยินเสียงอันก้องกังวานของพระพุทธเจ้าเหมือนเสียงนกกาละเวกก็พากันฮึมเข้ามาร้อมรอบพระพุทธเจ้าพากันมาร้อมรอบเป็นพันพันนู่นน่ะนะเป็นพันพันหลายพันเพราะว่าในเจตวันมีพระเป็น30,000ทั้งพระทั้งเนนนะทั้งพระทั้งภิกษุสามเณรภิกษุณีด้วยภิกษุณีรวมแล้ว30,000ชีวิตอยู่ในวัดเชตวันสมัยนั้นพระสงฆ์นี่ก็หมื่นกว่านั่นนะภิกษุณีสงฆ์อีกสามเณรีสิกขามานาโอ้เป็นวัดที่ใหญ่โตเศรษฐีสร้าง54 โกฏิเอาเงินไปปูนะไปปูกับพื้นดินนะเจ้าเชษฐ์บอกว่านี่อยากจะซื้อก็เอาเงินมาปูว่างั้นนะมีไหมมีเงินไหมวะนะโอ้ไปท้าเศรษฐีเอาเงินไปปูครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งจะเต็มอยู่แล้วเนี่ยเจ้าเชษฐ์บอกว่าพอแล้วพอแล้วว่างั้นนะโอ้มีเงินจริงนี่มีเงินจริงวะมีศรัทธามากด้วยขอร่วมด้วยครึ่งหนึ่งไอ้ที่เหลือครึ่งหนึ่งไม่ต้องปูนะไม่เอาละขอถวายร่วมด้วยแล้วขอตั้งชื่อขอเอาชื่อเป็นชื่อวัดเศรษฐีไม่รู้จะว่ายังไงเป็นเจ้าเนาะเป็นน้องของพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่นะเจ้าเชษฐ์นี่นะไปเลยตั้งชื่อว่าวัดเชตวันวัดของเจ้าเชษฐ์นี่นะวัดเชตวันแต่เป็นวัดของเศรษฐีอนาถบิณฑิกเศรษฐีคนละครึ่งเหรอนะครึ่งหนึ่งเศรษฐีครึ่งหนึ่งเจ้าเชษฐ์ครึ่งหนึ่งอาจารย์มหาวีระพงศ์เจ้าเชษฐ์คนละครึ่งนะวัดเขาสร้างวัดคนละครึ่งเจ้าเชษฐ์ก็เลยได้ชื่อวัดเป็นเชตวันแล้วก็เวลาเขียนที่ไหนก็ต้องต่อท้ายอนาถปิณฑิกัตปิณฑิกัตสะอนาถปิณฑิกัตสะอารามเมในอารามของท่านอนาถปิณฑิกะก็ไม่ได้ตั้งชื่อคนจริงน่าจะตั้งชื่อว่าวัดอนาถปิณฑิกเศรษฐีเนาะวัดเศรษฐีก็ยังดีนี่ไม่ได้เลยเป็นชื่อของเจ้าเชษฐ์หมดเพราะนั้นในพระไตรปิฎกหรือในเวลาเขียนวัดเชตวันนี่มันจะต้องมีคำว่าของท่านอนาถปิณฑิกเศรษฐีอยู่ด้วยนี่นะอ้าวภิกษุทั้งหลายว่านะภิกษุทั้งหลายทูลรับพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะที่มีอุปนิสส
บ้างมีบริขารบ้างแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังสัมมาสมาธิอันอริยะนั้นอันเป็นอริยะนั้นจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคก็จึงตรัสเรื่องที่ว่าเนี่ยสัมมาสมาธิเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ประการเป็นข้อสุดท้ายด้วยสัมมาสมาธิข้อที่1ก็สัมมาทิฏฐินะสัมมาสมาธิในที่นี้จะหมายถึงสมาธิในองค์มรรคก็คือองค์ที่8ก็คือองค์ที่8เป็นอริยะนี่ก็หมายถึงไม่มีโทษได้แก่โลกุตรธรรมหมายถึงโลกุตรธรรมธรรมเบื้องสูงธรรมเบื้องบนธรรมที่พ้นจากโลกนี้เหนือโลกเหมือนกันนะอุดรเรียกว่าเหนืออยู่ทางด้านทิศเหนืออุดรเหนือโลกโลกุดรโลกุตระก็คือธรรมที่อยู่เหนือโลกหมายถึงพระนิพพานหมายถึงพระนิพพานที่ว่ามีอุปนิสสะนี่ก็หมายถึงมีเหตุปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยไม่ใช่ว่ามาลอยๆต้องมีเหตุต้องมีเหตุโอ้แม่ชีไปสร้างวัดที่กาญจนบุรีสำนักปฏิบัติกาญจนบุรีเดี๋ยวจะไปเยี่ยมกลับไปจะไปเยี่ยมที่กาญจนบุรีเรื่องการเดี๋ยวคราวหน้านี้จะไปติดต่อประสานงานให้เดี๋ยววันที่16มิถุนาเดือนมิถุนาวันที่16มิถุนานี้จะไปอังกฤษจะไปวัดพระสิงห์ UK โอ้แม่เกียงคำมาแล้วแม่เกียงคำรุ่งไพโรจน์บ้านป่าไม้แดงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่อาจารย์มหาวิษณุจะมาไอแลนด์เมื่อไหร่น้อนี่เห็นว่าแม่เกียงคำก็จะมาตัวเนาะแม่เกียงคำมาตัวเนาะนี่ยังไม่ได้เห็นว่ายังไงเนี่ยเห็นว่าไปจีนมาแล้วชอบไปซีอานนู่นไปที่อะไรนินจาเนี่ยนินจาสำนักค่ายมวยชื่อดังเนี่ยอาจารย์วิษณุชอบไปนินจาเนี่ยซีอานเนี่ยเศร้าลินสำนักเศร้าลินนินจาแม่เกียงคำแม่เกียงคำสบายดีเนาะแม่เกียงคำยังก็เจดีทรายสุดเศร้าโอ้ใหญ่ได้ใหญ่ว่าเนาะปีนี้วัดเจ็ดลิมวัดเจ็ดลิมแต่แล้วก็ไปสวดที่หอดูดาวของเจ้าฟ้าชิลินทอนแฮมเจริญพระพุทธมนต์ถวายครูบาเจ้าศรีวิจัยมีบริขารหมายถึงมีองค์ประกอบนะมีบริขารมีองค์ประกอบของของธรรมที่จะกล่าวเนี่ยนะเอาละสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีอุปนิสสะมีบริขารเป็นยังไงคือสัมมาทิฏฐิเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากัมมันตะกระทำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติมีสติชอบสัมมาสมาธิก็
็มีสมาธิชอบระดับอริยะคือระดับที่ประเสริฐเมื่ออันประจวบเป็นระดับที่ประเสริฐสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์เจ็ดนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีอุปนิสสะเรียกว่าสัมมาสมาธิมีอุปสรรคคือมีปัจจัยประกอบมีองค์ประกอบรอบรอมด้วยตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสติ7องค์นะ7องค์ถึงสัมมาสติแล้วก็เป็นองค์รอบรอมของสัมมาสมาธิจึงจะเรียกว่าเป็นอริยะจึงจะเรียกว่ามีอุปนิสสะคือมีปัจจัยจึงจะเรียกว่ามีบริขารคือองค์ประกอบอย่างนี้ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสมาธิก็มาถึงตอนที่บอกเรื่องของสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวแวดล้อมด้วยองค์เจ็ดนี้เราเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะมีอุปนิสสะบ้างเรียกว่าสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะแล้วก็มีบริขารด้วยบรรดาองค์เจ็ดนั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาทิฏฐิสองว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคำนั้นเรียกว่าคือรู้ชัดว่าเป็นสัมมาทิฏฐิและที่ว่ารู้ชัดว่าเป็นมิจฉาทิฏฐินั้นเป็นยังไงคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วไม่มีผลยันที่บูชาแล้วไม่มีผลการเส้นสวงที่เส้นสวงแล้วไม่มีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีคุณสัตว์ที่เป็นโอปาติกะก็ไม่มีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบทำให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งก็ไม่มีนะไม่มีในโลกสามนี้นะทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้งก็ไม่มีในโลกสามนี้นี้เป็นมิจฉาทิฏฐินะนี่เป็นมิจฉาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเป็นยังไงคือเรากล่าวสัมมาทิฏฐิว่ามีสองได้แก่หนึ่งสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิเป็นส่วนแห่งบุญก็คือว่าเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดความสุขมีอุปธิก็คือมีกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมีอุปธินี้ก็คือเนี่ยเช่นความง่วงความหิวข้าวความอยากจะไปถ่ายอุจจาระปัสสาวะเราเนี่ยเรียกว่าเป็นอุปธิเป็นกิเลสอ่อนบางบางมันก็ไม่ใช่บางบางนะหิวข้าวนี่นะอันเนี้ยมันเป็นประจำแบบนั้นเป็นประจำถ้าไม่ตายเนี่ยนะก็ยังมีอุปธิตัวนี้อยู่ตลอดเราเรียกว่าที่นิพพานเราเรียกว่าอุปาทิเสสนิพพานไงคือนิพพานดับกิเลสหมดแล้วแต่ว่าอุปธิเนี่ยมันยังเหลืออยู่มันก็เป็นกิเลสเหมือนกันแต่มันเป็นกิเลสที่เบาบางที่อยู่ประจำสังขารอยู่กับตัวของเราเราเรียกว่ามีอุปธิเนี่ยสัมมาทิฏฐิที่ว่ามีอุปธินี่อย่างหนึ่งสองสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคนะเป็นโลกุตระก็คือว่าเหนือโลกแล้วก็เป็นองค์แห่งมรรคก็คือมรรคทั้ง8ประการนี้แต่ที่ว่าเป็นอริยะเนี่ยไม่มีอาสวะเลยสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะ
เป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัตถิเป็นอย่างไรคือความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการเส้นสวงที่ทำแล้วมีผลผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วมีโลกนี้มีโลกหน้ามีมารดาบิดามีคุณสัตว์ที่เป็นโอปาติกะคือสัตว์ที่เกิดผุดขึ้นนะอย่างเทวดาเนี่ยหรือสัตว์นรกทั้งหลายเปรตอสุรกายเป็นเรื่องมีสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติชอบให้แจ้งโลกนี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามก็มีอยู่ในโลกนี้นะมีอยู่ในโลกนี้สัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาพละหรือธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิองค์แห่งมรรคของภิกษุณีผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริมักอยู่นี่เป็นสัมมาทิฏฐิอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะนะที่ไม่มีอาสวะโลกุตระหรือเป็นองค์แห่งมักมีภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาทิฏฐิยังสัมมาทิฏฐิให้ถึงพร้อมพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติและมีมิจฉาทิฏฐิมีสติเข้าถึงสัมมาทิฏฐิอยู่ละมิจฉาทิฏฐินั้นได้สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสตินะธรรม3นี้คือ1สัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมครอบคล้อยตามสัมมาทิฏฐิของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้ต่อไปเป็นข้อที่137ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะว่าเป็นมิจฉาสังกัปปะรู้ชัดสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะว่าเป็นสัมมาสังกัปปะความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะเป็นอย่างไรมิจฉาสังกัปปะก็คือความดำริในกามความดำริในพยาบาทความดำริในการเบียดเบียนนี้เป็นมิจฉาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาสังกัปปะว่ามี2ได้แก่1สัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัตถิเหมือนเมื่อกี้นี้2สัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาสังกัปปะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัตถิเป็นอย่างไรคือความดำริในการออกจากกามความดำริในความไม่พยาบาทความดำริในการไม่เบียดเบียนนี้เป็นสัมมาสังกัปปะนะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัตถิสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือความตรึกความวิตกความดำริความแน่วแน่ความแนบแน่นความปักใจความปรุงแต่งคำของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาสังกัปปะอันเป็นอริยะ
อันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาสังกัปปะยังสัมมาสังกัปปะให้ถึงพร้อมความพยายามของภิกษุนั้นก็เป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาสังกัปปะได้มีสติเข้าถึงสัมมาสังกัปปะอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติธรรมสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะและ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาสังกัปปะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้นะนะอีก1ข้อข้อที่138ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาวาจาว่าเป็นมิจฉาวาจารู้ชัดสัมมาวาจาว่าเป็นสัมมาวาจาความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิมิจฉาวาจาเป็นอย่างไรคือการพูดเท็จการพูดสอดเสียดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อนี้เป็นมิจฉาวาจาคือเรากล่าวสัมมาวาจามี2สัมมาวาจาเป็นอย่างไรคือเรากล่าวสัมมาวาจามี2คือ 1. สัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิ 2. สัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคสัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัทธิเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการพูดเท็จการพูดสอดเสียดการพูดคำหยาบและการพูดเพ้อเจ้อการพูดเพ้อเจ้อนี้เป็นสัมมาวาจาที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปัทธิสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเป็นอย่างไรคือการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์การงดเว้นจากการลักทรัพย์การงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามการงดเว้นขาดจากเจตนาอันเป็นเหตุเว้นจากวจีทุจริต4ของภิกษุผู้มีจิตใจไกลจากข้าศึกมีจิตอาหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมาวาจาอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุย่อมพยายามเพื่อละมิจฉาวาจายังสัมมาวาจาให้ถึงพร้อมอยู่ความพยายามของภิกษุนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉาวาจามีสติเข้าถึงสัมมาวาจาอยู่สติของภิกษุนั้นเป็นสัมมาสติตามสามนี้คือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมาวาจาของภิกษุนั้นด้วยประการฉะนี้อันนี้ก็จบพอดีจบในข้อที่ว่าสัมมาวาจาต่อไปข้อ139ภิกษุทั้งหลายบรรดาองค์7นั้นสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเป็นอย่างไรคือภิกษุรู้ชัดมิจฉาสัมมามิจฉากัมมันตะว่าเป็นมิจฉากัมมันตะรู้ชัดสัมมากัมมันตะว่าเป็นสัมมากัมมันตะ
ความรู้ของภิกษุนั้นเป็นสัมมาทิฏฐิคือมิจฉากัมมันตะเป็นอย่างไรมิจฉากัมมันตะคือเรากล่าวสัมมากัมมันตะว่ามีสองสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคือบุญอุปธิให้ผลคืออุปธิสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคเหมือนเดียวกันนะสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะที่เป็นส่วนแห่งบุญเป็นอย่างไรคือเจตนาเป็นเหตุงดเว้นการฆ่าสัตว์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นการลักทรัพย์เจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้เป็นสัมมากัมมันตะที่ยังมีอาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลคืออุปธิส่วนสัมมากัมมันตะอันเป็นอริยะไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคมันเป็นยังไงก็คือการงดเว้นจากการเว้นขาดเจตนาเป็นเหตุงดเว้นจากกายทุจริต3อย่างของภิกษุผู้มีจิตไกลจากข้าศึกมีจิตหาอาสวะมิได้เพียบพร้อมด้วยอริยมรรคเจริญอริยมรรคอยู่นี้เป็นสัมมากัมมันตะเป็นอริยะที่ไม่มีอาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคภิกษุนั้นย่อมพยายามเพื่อละมิจฉากัมมันตะยังสัมมากัมมันตะให้ถึงพร้อมความพยายามของเธอนั้นเป็นสัมมาวายามะภิกษุนั้นมีสติละมิจฉากัมมันตะมีสติเข้าถึงสัมมากัมมันตะอยู่สติของเธอนั้นเป็นสัมมาสติคำสามนี้คือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาวายามะ3สัมมาสติย่อมห้อมล้อมคล้อยตามสัมมากัมมันตะของภิกษุนั้นไปด้วยประการฉะนี้เอาล่ะทีนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้ก่อน หมดเวลาอันนี้คันนี้หมดเวลาจริงๆแล้วเมื่อกี้นั้นดูผิดเขียนไว้ผิดตอนนี้ก็หมดเอาไว้เพียงแค่นี้คือสัมมากัมมันตะมันต่อไปมันจะมีสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็เอาไว้ในวันต่อไปขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เฟซเพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยั่งสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลัดทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากตระฐานเดียวขอเจริญพร